คณิตศาสตร์ป .5 ขอสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร082541 7999อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง แบบฝึกหัด1.1ข้อ1กําหนดเศษส่วนเศษ9ส่วน12เศษ4ส่วน8เศษ11ส่วน16เศษ7ส่วน7เศษ10ส่วน22เศษ5ส่วน13เศษ8 ส่วน19เศษสิบแปดส่วน24และเศษสิบห้าส่วน30ข้อ1หนึเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนึส่วนส,วนสคือนะคะจากโจทย์ที่ให้มา บางตัวเป็นเศษส่วนอย่างต่ำบางตัวยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราต้องทำการตัดเลขนะคะไล่ไปทีละจำนวนเราจะคิดเศษ9ส่วน12ก่อนนะคะเศษ9ส่วน12ใช้สุดคูณ3ตัดค่ะส3คูณ3เป็น9 3ามคูณ4ี่เป็น12ก็เหลือเศษ3ส่วน4นะคะ ซึ่งไม่ได้มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นเศษเก้าส่วนสิบสองไม่ได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคะไม่ถูกต่อไปเราจะคิดเศษสี่ส่วนแปดค่ะเศษสี่ส่วนแปดนะคะทําการตัดเลขใช้สุดคูณสี่ค่ะสี่คูณหนึ่งเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดเหลือเศษหนึ่งส่วนสองนะคะเศษสี่ส่วนแปดมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคะ เศษสี่ส่วนแปดถูกต้องนะคะวงไว้ก่อนต่อไปเศษสิบเอ็ดส่วนสิบหกนะคะตัดเลขไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เศษหนึ่งส่วนสองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องค่ะเศษเจ็ดส่วนเจ็ดเศษส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่เศษหนึ่งส่วนสองไม่ถูกต้องนะคะต่อไปเศษสิบส่วนยี่สิบสอง เศษสิบส่วน22นะคะใช้สูตรคูณ2ในการตัดเลข2อคูณหเป็น10 2สคูณหเป็น2 2งคูณหเป็น2เหลือเศษห้ส่วน11นะคะซึ่งก็ไม่ใช่เศษหนส่วน 1, สวน, 2, นะคะต่อไปเศษห้าส่วนสินะคะ เศษ5ส่วน13ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วตัดเลขไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เศษ1ส่วน2นะคะเศษ8ส่วน19เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วนะคะตัดเลขไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เศษ1ส่วน2ต่อไปเศษ18ส่วน24ค่ะเศษ18ส่วน24ใช้สูตรคูณ6ในการตัดเลขนะคะ6คูณ3เป็น18 6กคูณสเป็น24ได้เศษสาส่วนสนะคะเศษสิบแส่วนยีมีค่าเท่ากับเศษสส่วนสซึ่งก็ไม่ใช่เศษหนส่วนสนะคะต่อไปเศษสิบหส่วนสามสิเศษสิบหส่วนสานะคะใช้สุดคูณสิบหคูณ1นึ่งเป็น15 15้คูณสเป็น30 เศษส5ส่วน30เท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ4ส่วนแและเศษ15ส่วน30นะคะขนอ1เศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2คือเศษ4ส่วน8เศษ15ส่วน30 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง